ทำทานแล้วต้องทำให้เป็นทำทานแล้วสนองกิเลสตัวเองแทนที่ทำแล้วจะลดละความเห็นแก่ตัวครับทำด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายอะไรเงี้ยช่วยชีวิตสัตว์อะไรเงี้ยก็ดีแต่พอกิเลสแฝงเราเสียเงินซื้อวัวซื้อควายไปปล่อยให้ชีวิตแล้วเราก็ตั้งความปรารถนานะขอให้เราแข็งแรงให้เราร่ำรวยอะไรเงี้ยอันนี้ทำเพื่อจะเอาแล้วนะการทำบุญทำทานนั้นกลายเป็นการลงทุนทางธุรกิจหวังผลกำไรพยายามสืบว่าพระองค์ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนดีน่าจะเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยเราก็รีบไปทำบุญด้วยแต่เราจะได้บุญเยอะๆนะอันนี้เป็นการลงทุนทางธุรกิจไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำทานแบบพระพุทธศาสนาการทำทานอย่างพุทธศาสนานะทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวทำเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นไม่ได้ทำเพื่อเราจะได้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ส่วนที่เราจะได้ดีขึ้นมานะมันดีเพราะกรรมของเราเองอย่างเราทำทานให้ชีวิตเป็นทานอะไรเงี้ยด้วยความบริสุทธิ์ใจผลออกมามันก็ดีดีเพราะว่าจิตใจของเราดี